ไทยแลนด์นิวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับโรงเรียนบริบาลการศึกษานอกระบบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ12โรงเรียนเรียกได้ว่าต่อยอดการศึกษามากๆเลยแหละค่ะอาจารย์ดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลและดร.สุริยาสว่างแก้วผู้บริหารโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดอุบลและสุรินทร์ที่ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับโรงเรียนบริบาลการศึกษานอกระบบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ12โรงเรียนซึ่งงานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวต้อนรับและดร.ฐิตาภาเบญจาธิกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ตัวแทนอธิการประธานเซ็น MOU งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มามีการทำ MOU กันในวันนี้กับ12โรงเรียนโรงเรียนบริบาลนอกระบบของภายในการภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะเราจะมาร่วมกันพัฒนาเด็กไทยเราให้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนบริบาลก็คงจะรับนโยบายจากเราไปแล้วก็ช่วยกันให้โอกาสทางเด็กที่ได้การศึกษาหรือต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพเพื่อจะได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นนะคะก็ขอความร่วมมือแล้วก็ขอกราบขอบคุณไปอย่างสูงที่ได้มี MOU กันวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนบริบาลเนี่ยนะคะได้ไปเชิญชวนหรือไปสัมพันธ์ในตัวแทนของมหาวิทยาลัยเราให้เชิญชวนให้กับเด็กที่ได้การศึกษาหรือเด็กที่อยากจะมีความรู้ในระดับปริญญาตรีนะคะเพื่อจบแล้วจะได้มีงานทำเพื่อไปพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปอะค่ะผมก็คือเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นตัวประสานให้กับโรงเรียนบริบาลทั้งหมด12โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โรงเรียนเอกชนนอกระบบนะได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับโดยเฉพาะเมื่อเช้านะครับท่านรองอธิการนะครับก็ได้มาปาฐกถาและก็ให้คำชี้นำในเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยอธิการมาในวันนี้เราก็ได้มีโครงการดีๆโดยเฉพาะในส่วนของวิชาแล้วก็แผนกในแต่ละสาขาของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยเฉพาะเป็นการที่บอกว่าตรงเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคณะสาธารณสุขหรือแขนงอื่นๆที่นักเรียนของเราในสาขาโรงเรียนบริบาลเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ย 99% จบการศึกษาคือวุฒิการศึกษาม.6 เพื่อจะมาต่อยอดที่มหาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะเราเร็งเห็นในการศึกษาควบคู่กับการมีงานทำและประกอบด้วยนะครับโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราเล็งเห็นในส่วนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโครงการศึกษาต่อยอดให้ทั้งเรียนต่อทำงานและสารฝันในส่วนที่เด็กของเราจะประสบผลสำเร็จเหมือนวันนี้ก็จะมีส่วนบางท่านที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะฮะโดยเฉพาะป้าเข่งเนี้ยนะครับเป็นส่วนของโรงพยาบาลนะครับเข้ามาเราจึงบอกว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพในปี 2564-65 นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลมองเห็นในตรงนี้เราจึงให้ทำการสอดคล้องในเรื่องของการเรียนต่อและทำงานควบคู่นะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของครอบครัวของเด็กนักเรียนด้วยผมจึงบอกว่าวันนี้ทั้ง12บริบาลนะครับในสังกัดของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกระทรวงศึกษาธิการเราจึงได้พร้อมนะครับการมาทำโครงการศึกษาต่อและทำโครงการต่อยอดเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ครับช่อง 8 Thailand News